อีกครั้งหนึ่งที่วันที่507วันที่กับผมนั้นเริ่มเล่นเกมนี้มาวันนี้ในผมขอสักครั้งเหอะไกจินขอเหอะขออะไรก็ได้ที่มันไม่ใช่เวเจอร์กับรถเช่าอะไรพวกเนี้ยคือบินเช่าอะไรพวกเนี้ยขออะไรที่มันเป็นบูปินอะขอร้องละไกจินเห็นแก่การที่กับผมนั้นเล่นเกมของคุณมาหลายปีนะครับผมโอเคนะเห็นเขาบอกว่าต้องกดตัวคำว่า ward reward เนาะประมาณเลยแถว reward นะต้องได้สักครั้งเสือวะเออเวเจอร์ลูกี้เวเจอร์ alright ladies and gentlemen welcome to War Thunder again see you here นะครับผมโอเคครับวันนี้เราก็อยู่กับรถถังแทนเดสโซเยอร์รถถังพี่แค่รถถังนะครับที่ชื่อว่าพันเซอร์4770V นะครับผมอันนี้ก็คือว่าพันเซอร์470V นั่นเองนะครับผมอันนี้ก็เป็นแทนเดสโซเยอร์คันหนึ่งของทางฝั่งเยอรมันนะครับผมเยอรมันนั่นเองนะครับในแรงสามเรตติ้ง 5.3 นะครับผมก็ถามว่ามันเป็นรถถังที่ดีไหมต้องบอกว่ามันเป็นรถถังที่ดีคันหนึ่งนะครับผมที่มันสามารถต่อกรกับรถถังไทเกอร์ได้ด้วยนะครับผมถึงแม้ว่ามันจะค่อนข้างจะบางกว่าแล้วก็หลายๆอย่างเนี้ยก็ไม่ค่อยจะสู้กับไทเกอร์ได้เลยแต่ว่าต้องขอบอกว่ามันมีการออกตัวที่ค่อนข้างจะเร็วนะครับผมแล้วก็สามารถเข้าไปประจำตำแหน่งได้ค่อนข้างจะดีมากคือด้วยความรวดเร็วของมันนะครับแต่ถึงแม้ว่าสปีดเต็มที่ของมันจะสู้กับไทเกอร์ไม่ได้เลยนะครับแต่ว่ามันมีความเร็วตอนออกตัวค่อนข้างจะเร็วกว่านะครับผมแล้วก็มันเป็นรถถังที่ยิงได้ค่อนข้างรุนแรงมากนะครับผมในสายในเรตติ้งของมันนะครับผมใน 5.3 เนี้ยนะครับผมถ้าคุณไม่คิดอะไรมากมายนะครับผมคุณก็ไปเจอกับพวก Panzer 4H Panzer 4G นะครับผม Ostwing Ywing นะครับผม T34 อย่างเงี้ยนะครับผมแต่ก็เนื่องจากว่าในช่วงตอนนี้นะครับผมในแพทนี้ได้มีการอัปเดตเรื่องเรตติ้งมาใหม่นะครับผมเลยช่วงของเรตติ้งเนี่ยค่อนข้างจะกว้างขึ้นนะครับผมเราก็อาจจะเจอพวกไทเกอร์2ด้วยนะครับผมอาจจะเจอก็มันก็เป็นสิทธิ์โอกาสนะครับมันไม่ใช่แค่โอกาสบางทีคุณอาจจะไม่เจอบางทีก็คุณอาจจะเจอนะครับผมก็เป็นโอกาสไปแต่ว่าผมบอกแค่ว่ามันช่วงมันกว้างขึ้นนะครับผม Panzer 470V นะครับผมในแรงสาเรตติ้ง 5.3 นะครับมีขนาดปืนใหญ่75mm PAK-42 Canon นะครับผมปัจจุกระสุนได้55นัดนะครับผม55นะครับผมแล้วก็มีปืนกลด้วยนะครับ 7.92 MG42 นะครับผมก็การหมุนป้อมปืนเนี่ยไม่ต้องพูดถึงแล้วมันหมุนไม่ได้นอนอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็การหลดกระสุนนะครับอยู่ที่ 9.0 VTT ความเร็วในการหลดกระสุนขึ้นอยู่กับสกิลรูทีมของคุณด้วยนะครับผมว่าคุณอัพมาเต็มที่แค่ไหนอันนี้นะครับผมแล้วก็เกราะนะครับผมด้านหน้า80นะครับผมด้านหน้าตรงนี้สีแดงคือ80นะครับเห็นปะแดงๆ80นะครับแล้วก็ด้านข้าง30นะครับผม30แต่ตอนนี้40นะครับต้องดูข้างหลังอะต้องดูข้างในครับเนี่ยจะละนะครับนี่ตอนนี้คือ30นะครับนี่คือส่วนของด้านในนะครับตรงตัวนะครับตรงเนี้ยนะครับแถวตรงเนี้ยแล้วก็ด้านหลัง22นะครับนี่บางสุดเลยส่วนทางด้านป้อมบนนะครับก็เหมือนกันแล้วด้านหน้า80อยู่แล้วครับแต่ว่าด้านข้าง40นะครับส่วนตรงเนี้ยมันเป็นเกาะเสริมนะครับคุณเห็นดีๆนะครับตรงเนี้ยมันเป็นเกาะเสริมออกมานะครับตรงนี้จะหนา5มิลนะครับแต่ว่าข้างในอะตรงเนี้ยก็จะหนา30นะครับผมถ้าคุณสังเกตดีนะครับนี่เห็นปะแล้วก็ด้านข้างของมันนะครับจะมีเกาะบางๆนะครับเป็นเกาะเสริมเข้ามานะครับเป็นเกาะคอยป้องกันตรงแถวๆตรงล้อนะครับผมหรือว่าตรงสายพันธุ์เองนะครับผมก็จะช่วยบ้างไม่ช่วยบ้างนะครับก็เป็นรถถังคันนึงที่รถถังหลายคันต้องเล็งก่อนนิดนึงนะครับในการจะยิงมันนะครับผมแล้วก็ในสำหรับPanzer 470นี้นะครับก็จะมี add on armor ด้วยนะครับอันนี้นะครับมีด้วยนะครับส่วนที่เสริมออกมาก็คือตรงนี้นะครับนี่ตรงเนี้ยซ้ายหน้าตรงนี้แต่ตรงนี้มีอยู่แล้วนะครับด้านหลังก็มีอยู่แล้วตรงนี้นะครับมีอยู่แล้วนะมันไม่ใช่แบบว่าต้อง modify ก่อนแต่มันมีอยู่แล้วนะครับผมที่ผมบอกแล้วที่ผมบอกแล้วนะคือตรงส่วนที่มันเสริมเข้ามานะครับ
ก็จะคอยช่วยป้องกันในจุดเสี่ยงตายนะครับเนี่ยที่มันมีเกราะเสริมตรงเนี้ยเพราะว่าตรงเนี้ยมันมีไดเวอร์อาร์เมอร์กันเนอร์แหละอันกันเนอร์คอมมานเดอร์อยู่นะครับ3คนเรียงถ้าโดนยิงปั๊บปังปังปังโดน3เรียบเลยนะครับผมเดี้ยงทันทีนะครับไม่ต้องพูดถึงเลยก็เลยต้องมีการเกราะเสริมหน่อยด้านข้างตรงเนี้ยมันไม่มีอยู่แล้วนะครับแต่ตรงนี้มันมีก็เลยเสริมมันตรงนี้หน่อยเพื่อป้องกันนะครับผมตรงนี้ก็นิดหน่อยนะครับก็ถามว่าช่วยได้บ้างไหมก็พอช่วยได้บ้างเหมือนกันเพราะว่ามันก็คอยปัดกระสุนให้แล้วก็ลดแรงนิดนึงนะครับเรื่องการเจาะเกราะนะครับ185มิลที่100เมตร168มิลที่100เมตรและ149มิลที่1,000เมตรนะครับน้ำหนักอยู่ที่ 25.8 ตันนะครับกำลังเคลื่อนอยู่ที่525 SP ที่ 3,000 RPM ความเร็วสูงสุดอยู่ที่43กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมข้างในทั้งหมด4ท่านนะครับผมก็ครบเลยนะครับแผ่นไดเวอร์กันเนอร์คอมมานเดอร์แล้วก็โรดเดอร์นะครับผมจากการที่เล่นมันนะครับก็ค่อนข้างที่จะเล่นได้ดีเหมือนกันเนื่องจากว่ามันเตี้ยด้วยนะครับผมมันเตี้ยแล้วก็ค่อนข้างจะเคลื่อนไหวได้ค่อนข้างจะดีด้วยนะครับผมแต่ว่าเสียอย่างนึงคือมันบางไปหน่อยถ้าเราไปเจอกับพวกไทเกอร์อะไรอย่างเงี้ยเราก็มีสิทธิ์ที่จะโดนยิงตายง่ายๆเหมือนกันนะครับก็ระวังตัวกันด้วยโอเคไปลุยโลดเลยผมไม่แน่ใจว่าอันนี้ไอ้เจ้าบ้านเนี่ยผมเคยรีวิวไปอย่างนั้นแต่รู้สึกว่าเหมือนเคยไปแล้วล่ะแต่ไม่เป็นไรนะครับผมก็จะรีวิวซ้ำอีกรอบนึงก่อนแล้วกันถือว่านั้นเป็นรีวิวอันเก่านะครับเป็นรีวิวที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ดีอันนี้คือสมบูรณ์ทุกอย่างแล้วนะครับผมเนี่ย modify ขาดแค่อย่างเดียวคือไอ้ cool replacement อย่างเดียวนะครับที่เหลือพบหมดแล้วนะครับผมขอเอา Tiger H1 กับ Tiger E ไปด้วยนะครับเพราะว่ามันไอ้ Tiger E มันจะได้สกินใหม่แล้วนะครับขาดแค่คันเดียวก็ได้แล้วก็เลยขอไปใช้ก่อนนะเดี๋ยวได้ค่าเมื่อได้สกินเมื่อไหร่เดี๋ยวก็จะเอาออกนะครับก็สำหรับ modify นะครับคือคุณไม่ต้องกังวลว่าคุณจำเป็นต้อง modify กระสุนหรือเปล่าเพราะว่ากระสุนของมันของเจ้าบ้านเนี่ยคนถือว่าเรียกว่าดีมากๆอยู่แล้วนะครับคนแทบไม่ต้องไปรีเสิร์ชอะไรมากมายกับมันเลยมีปืนกลด้วยเห็นไหมเอออีกอย่างนึงคือไอ้เทรเซอร์กระสุนเทรเซอร์ครับไม่ใช่เทรเซอร์ใน Overwatch นะเทรเซอร์กระสุน2วิถีนะครับผมได้มีการปรับเปลี่ยนเอฟเฟคแล้วก็รูปแบบใหม่นิดนึงนะครับผมให้สวยขึ้นนะครับแล้วก็ให้ดูอลังการงานสร้างมากขึ้นนะครับก็ลองเล่นลองยิงกันดูได้นะครับไอ้พวกที่ใช้กระสุนเทรเซอร์นะครับผมรับรองว่าคุณจะยิงเป็นนั่นเลยอ่ะกระสุนแบบ Star Wars เลยอ่ะโคตรมันน่ะบอกไว้ก่อนกระสุนยิ่งใหญ่ยิ่งเห็นชัดเจนมากแล้วก็อลังการมากนะครับลองเล่นดูครับทุกท่านโอเคนะชอนโหลดประมาณ8วิเรียบร้อยจำได้เราโหลดเร็วกว่าเอ้ยนะชอนมันประมาณ8-9วิก็เท่าครอบกูดีกว่าแต่ว่าตัวซ้ายขวาก็สำหรับเทคนิคของไอ้บ้านนี่นะครับผมก็อย่าให้ศัตรูตัวไหนเนี่ยมาด้านข้างเราได้ขาดเลยนะครับเรียบร้อยเจ๋งงามหรือว่าด้านหลังได้ขาดนะครับก็เพื่อง่ายๆคือเป็นเล่นแบบแทงค์ดิสโทเยอร์ทั่วไปที่มันจะที่มันพอที่จะรักกระสุนได้อยู่บ้างแต่อย่าเยอะนะครับ เพราะว่ามันเพียงแค่4คนนะครับสำหรับไอ้เจ้าบ้านนี่แต่ก็อย่างว่าแหละครับมันก็ต้องใช้เวลานิดนึงในการเล็งอ่ะนะครับมันเป็นรถถังแทงค์เดอะโซเยอร์ที่ศัตรูต้องใช้เวลาเล็งนิดนึงนะครับแต่ว่าจะให้เยอะที่สุดเนี่ยต้องเป็นยักษ์แพนเทอร์นะครับยักษ์แพนเทอร์นี่จะต้องใช้เวลาในการเล็งมากนะครับก็คือถึงแม้ว่าจะเจออยู่ตรงหน้าแต่ยังไงกูต้องเล็งอยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันไม่ใช่ว่ามันจะเล็งตรงไหนกูก็ยิงได้อะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะครับถอยหลังอยู่ประมาณ8กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมเดินหน้า48นะครับโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตไปตีกับ
มีตัวนึงเห็นผมมาละแต่ว่ามันยิงม่วงๆขึ้นมาโอเค PL กำลังดีตั้งแต่ครั้งนั้นที่ผมหลอนเรื่อง PL มากเลยอะตั้งแต่เหตุการณ์ในคืนนั้นอะผมหลอน PL มากอะตอนเนี้ยผมไหนวะเก็บตัวออกเก็บตัวบ้าๆบอๆไปก่อนแล้วกันช่วยเพื่อนหน่อยโอ้ยเวนเลยเรียบร้อยได้คันไหนวะได้ไทเกอร์โอเคดีมุมบางมุมเนี่ยบางทีเราไม่เราก็อาจจะมองไม่เห็นแต่ว่ามันสามารถยิงได้นะครับซึ่งในอาร์เคดเนี่ยตรงเนี้ยค่อนข้างจะมันบอกอยู่แล้วไงมันบอกอยู่แล้วนะบอกเป้าบอกเป้าหมายว่าตรงตรงไหนยิงตรงไหนอะไรยังไงนะครับแต่ในเรียลสิกเนี้ยคนต้องแบบว่าใช้ความชัดเจนเองนะครับดูด้วยตัวเองใช้สายตาตัวเองว่าตรงไหนยิงได้ตรงไหนยิงไม่ได้เพราะว่าบางทีถ้าคุณยิงพลาดก็อาจจะไปถึงชีวิตเลยบางคนก็ชอบเล่นในลิวสิกนะแต่บางคนก็ชอบเล่นในอาร์เคดก็แล้วแต่กันไปนะครับผมที่ผมเล่นอาร์เคดซะส่วนใหญ่ตอนนี้นะครับเพราะว่าเป็นการรีวิวอาร์เคดจะเป็นตัวที่บอกประสิทธิภาพของมันได้ค่อนข้างจะดีที่สุดนะครับถ้าคุณเจอแพนเซอร์อันนี้นะครับผมแพนเซอร์470Vนะครับให้คุณเล็งไปทางขวานะครับขวาเราอะนะครับขวาเราหรือซ้ายศัตรูอะนะครับที่ผมพูดว่าตรงที่มันมีกันเนอร์ไดเวอร์อยู่เยอะๆนะครับกันไดเวอร์กันเนอร์คอมแมนเดอร์นะครับ3คนยิงเข้าปั๊บอะเดี่ยงทั้งคันอะเชื่อเลยโอ้ชิตหายแล้ว152ด้วยอุ้ยงามเพื่อนมันเห็นพอดีอ่ะเออโชคดีโอ้โหไทเกอร์มาว่ะโอเคกันเนอร์เดี่ยง KV85 ยิงมันยิงซ้ำยิงซ้ำอีกรอบนึงอะไรยิงมา10หายแล้วไทเกอร์ข้างบนทำมิชชั่นเดี้ยงยิงเข้าโอ้ยไม่เข้าว่ะเอ้ยไดเวอร์โรดเดอร์เดี้ยงโอเคงามยิงมันเออนั่นแหละเรียบร้อยเฮ้ยเทคเดียวผ่านปะตอนแรกว่าจะเอาไอ้ไทเกอร์อีมาปั่นด้วยเล่นๆด้วยเนี่ยแต่รู้สึกว่าไม่ทันละโอ้โหกระสุนเทรเซอร์มันเห็นชัดเจนขึ้นนะว่าผมว่ารู้สึกว่ามันรู้สึกได้ถึงเลยว่ามันยิงแบบว่าชัดเจนมากขึ้นอ่ะเห็นได้ชัดดีก็โอเคตอนนี้ผมเป็นไงบ้างเหรอครับก็ช่วงนี้ก็อาจจะไม่ค่อยเจอรถถังใหม่ๆเข้ามานะครับหมายถึงว่ารถถังที่เพิ่งจะรถถังที่มันอยู่ในแรงค์4แรงค์5หรือว่าถังทุกฝั่งอะไรอย่างเงี้ยจะไม่ค่อยเห็นนะเพราะว่าผมจะปั่นอีเมาส์แล้วนะตอนนี้นะครับปั่นเมาส์แล้วตอนนี้จะเพิ่งตอนนี้เพิ่งขึ้น 40% เองนะครับตอนเนี้ย
ก็วันนี้ก็กะว่าจะให้ถึง50%นะครับแล้วก็เพราะว่าจะได้แบบว่าได้เร็วๆหน่อยนะครับจะบอกว่าวันละ10%อย่างเงี้ยมันก็เกินไปเพราะว่ามันเหนื่อยวันละ10%นี่คือแบบว่านี่380,000นี่คือแบบว่ามันเยอะนะหลายหมื่นนะครับไม่ใช่เล่นๆเลยหลายหมื่นรีเสิร์ชพอยต์มากโอเคคำแนะนำนะครับสำหรับใครที่อยากจะปั่นเรื่องเงินนะครับแนะนำให้เป็นแรงสามนะครับแรงสองแรงสามอะไรอย่างนี้เพราะว่ามันจะยังได้พอยต์ที่ค่อนข้างจะเยอะอยู่นะครับพอยต์เงินเซเวอร์ค่อนข้างจะเยอะนะครับที่ผมได้200,000เนี่ยไอ้2,000,000 กว่าเนี่ยก็ผมไปนั่งปั่นอีแรงสามมาแหละนะครับใช้แรงสามปั่นเล่นๆปั่นไอเนี่ยแหละครับผมตอนแรกมันเป็นมีเพียงแค่3อย่างเนี้ย1 2 1 2 3 4นะครับมีแค่เนี้ยนะครับจากนั้นก็ค่อยๆปั่นเรื่อยๆนะครับจนเนี้ยก็เลยแค่นี้อย่างเดียวแล้วครับก็ถือว่าฟูลแล้วในเรื่อง modify นะครับอันนั้นก็เป็นแค่เรื่องแค่ protection เฉยๆก็ขอเตือนหลายๆท่านนะครับว่าอย่าเวลาปั่นไอ้พวกเนี้ยปั่นไอ้พวกแรงสูงๆซึ่งมันใช้ RP เยอะเนี่ยอย่าหักโหมนะครับแล้วก็ตั้งเป้าไว้ว่าวันนี้เอาเพียงแค่ไหนนะครับคุณค่อยๆปั่นก็ได้รีเสิร์ชพอยต์มันไม่หายไปไหนหรอกครับมันไม่ใช่หรอกว่าคุณหายไป1วันมันลดลง 10,000 รีเสิร์ชพอยต์เงี้ยจะบ้าเหรอค่อยๆปั่นไปนะครับคุณมีเวลาเยอะแยะนะครับเวลาว่างจริงๆก็ค่อยๆปั่นไปนะครับคุณบาลอนเองอ่ะก่อนที่กว่าจะมาถึงตรงนี้เนี่ยเขาใช้เวลามาเยอะนะครับทำไมมันบางทีเป้ามันก็ไม่สังเกตให้เห็นนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับคีวิชั่นของคุณด้วยถ้าคีวิชั่นของคุณสกิลคีวิชั่นของคุณดีนะครับมันก็จะเห็นได้เร็วแบบนี้นะครับศัตรูมาอย่างเงี้ยแต่ว่าเราไม่เห็นมันอย่างเงี้ยก็ขึ้นอยู่กับคีวิชั่นของคุณแล้วนะครับแต่ถ้าใครเล่นลิวสิกมาอย่างช่ำชองแล้วก็แทบจะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะครับณตรงจุดนี้ดักตรงนี้แหละมันมาละเห็นเท้ามันละเห็นเท้ามันละไทเกอร์ด้วยวะยิงมาเล็งใครก่อนโอ้มาเล็งกูเว้ยมึงคิดผิดแล้วล่ะเล็งกูเนี่ยเอาข้อมุมเนี้ยทำมิชชั่นเดี้ยงติดไฟด้วยยิงก็ไปยิงไปก็เท่านั้นนะเพื่อนเอ้ยพยายามดิ้นเหรอไม่มีทางหรอกไอ้เกราะเสริมแอดออนอาร์เมอร์ที่เราเสริมเข้ามาเนี่ยครับผมมันหลุดได้นะครับไอ้ซ้ายขวาแล้วก็เช่นกันมันหลุดได้เหมือนกันไอ้กอดเสริมบางๆพวกเนี้ยมันหลุดได้มันหลวกไปได้นะครับโอ้ชิตมันมาข้างๆอะไรวะ BKV 2ตัวบะเร่งเลยโคตรใหญ่เลยโอ้ชิตโอเคงามแต่ทำไมศัตรูมันเยอะแล้ววะมีศัตรูวะโอ้โหเราดักตรงนี้ครับแทนเดอร์ซอยเยอร์ต้องใช้อดทนหน่อยอ่ะคุณต้องดักจุดเป็นอ่ะแล้วก็มองรอบๆด้วยบางทีมันอาจจะมาข้างหลังเราโดยที่เรามันรู้ตัวก็ได้เราถามทุกคันนะครับเวลายิงอ่ะมันจะมีเนี่ยที่เห็นคนเห็นตะเกียงนะครับมันจะมีควันออกมานะครับทุกครั้ง
รถเดอร์โอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไทเกอร์ไทเกอร์ไทเกอร์โอเคชิลี่2ไปก่อนชิลี่2หูยเฉียดเฉียดตรุดเฉียดตรุดเฉียดตรุดโอ้ยเราออกมาช่วยเพื่อนก่อนดีกว่าโอ้ชิบหายละสาธุสาธุขอให้รอดขอให้รอดก่อนขอให้รอดเอาตอนนี้ก่อนโอเคเรียบร้อยอ่ะชิปเมื่อกี้มันยิงอะไรไปบ้างเลยวะรู้สึกว่ามันยิงถมนะเล็งใครวะอ๋อเล็งกูอาตรีมาอีกแล้วเอาโอเควีสองกูเรียบร้อยเชอร์แมนวีซีโอ้ยแต่ละคันไม่ผมให้พักให้เลยยังไงวะเรียบร้อย5คันอุ้ยโอ้ยอันนี้โอเคโอเคโอเคนึกว่าโดนศัตรูยิงตะกี้โดนไอ้พิซายศัตรูขวาขวาขวาเพื่อนเพื่อนขวานั่นไงเรียบร้อยคุณละร้อยเพื่อนไอ้เพื่อนทราบเพื่อนเราเอาไปก่อนนะไปสิวะเร็ว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 ออกไปเอือโอเคดูกันครับว่ามันเล็งตรงไหนด้านข้างพยายามเอาด้านหน้าเข้าอ่ะนะครับเอาง่ายๆเล่นแทนเดสซอยเยอร์หลายคันต้องเอาด้านหน้าเข้าตลอดทีนี้ผมพูดว่าไอ้ไทเกอร์ H1 จะเป็นรุ่นรักของผมอันดับหนึ่งนะแต่ว่าไทเกอร์ E อ่ะผมใช้เวลามากกว่าไทเกอร์ S1 อีกอ่ะไม่รู้ทำไมอันนี้ก็เหลืออีก20คันอันนี้ก็ขึ้นไปอีกนี่หลายสปอตนะครับแน่เป็นไงสปอตอันนี้สแตนดาร์ดสีทรายไบคัลเลอร์ออกป่าอันนี้ป่าทึบหน่อยอันนี้ลายมีลายไหม ลายมีลายไหมอันนี้วินเตอร์อยากได้มากเลยวินเตอร์สวยตอนนี้เมาส์อยู่ประมาณ 40% แล้วนะครับผมก็อีก 60% นะครับถึงตอนที่ได้เมาส์เท่าไหร่เดี๋ยวเราค่อยคุยกันณตรงจุดนั้นแล้วกันนะครับผมแต่ว่าโอกาสมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วตอนนี้นะครับบาย